ช่แฮกเลยเหรอคือก็คืออย่างเงี้ยค่ะทำแบบให้คุณภาพมันดีเอาละฮะวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้เราเลยตั้งชื่อตอนพิเศษว่า Friday Night Live วันนี้ขอเท้าความนิดนึงพี่น้องชาวไทยตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราได้ติดตามข่าวของสองสาวก็คือนอตกับคาริสาจนเราตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เราก็เดินทางมาไกลถึงสยามคันทรีคลับตรงแถวพัทยาก่อนเข้างานวันนั้นฟุตนะเพราะสองสาวอยู่ที่นี่ไลฟ์ของเราในวันนี้นะเราอยู่กับนอตแล้วก็คาริสานั่นเองสวัสดีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะนี่เรามาถึงมันได้ฟุตเลยเพราะว่าเราพอดีเราจะมาเที่ยวด้วยนี่ก็อยู่ตั้งแต่เมื่อวานมาใช่นุชอยู่แต่2วันที่แล้วนุชมาเซตอัพด้วยวันฟุตทำอะไรบ้างที่นี่นุชมาทำเป็นบูธดีเจให้กับ A Taste of Wonder นะคะสร้างเองเลยออกแบบเองสร้างเองตอบเองแล้วก็สร้างเองด้วยแล้วคาริสาช่วยไหมหรือว่าเพิ่งมาคาริสาถ่ายละครรู้บ้างค่ะว่าเขาทำอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้มาทำที่นี่หรือว่ารู้การตอกเติกทำเองหมดค่ะเพราะว่าเรียนมีคือเราทำกับเพื่อนร่วมวงโน้ตตอนนี้ทำวงอิเล็กทรอนิกส์อยู่เพื่อนร่วมวงเรียนถาปัดก็เลยเหมือนรู้เรื่องโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรียนดีไซน์ก็เลยเหมือนเมิร์จกันแล้วก็ทำสตรัคเจอร์ออกมาแต่ก่อนเราจะเข้าเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยขอถามหน่อยเพราะว่าพี่เห็นภาพที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ของโน้ตเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบมาก่อนไงก็คือได้มีโอกาสเปิดใช้คำนี้เปิดแผนละกันง่ายๆนะในหลายที่ด้วยกันมานานแล้วใช่ไหมคือจริงๆเพิ่งเริ่มเป็นดีเจประมาณปลายปีที่แล้วปีหนึ่งปลายปีที่แล้วนี่เองใช่เพราะว่า Cocken Flap Music Festival ที่ฮ่องกงนี่เรามีภาพประกอบนี่คือที่ไหนนี่คือที่ไหนไม่อันนี้เป็น MV ค่ะเนื้อ MV ซิงเกิลแรกชื่อ Minus 30คือตอนนี้นอตออกมาทำวงเองเป็น Independent ก็คือเป็น Electronic Duo 2คนมีนอตแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออัญญาครับเราทำทุกอย่างเองหมดเลยเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอาผลงานที่เป็นตัวเราจริงๆอ่ะเราต้องทำทุก process เองไม่ว่าจะ produce mixing mastering คือเราก็จะมีคนช่วยในเรื่องนี้ด้วยแต่คือเราจะเป็นคนคุมทุกอย่างมันก็เป็นเรา 100% นะใช่ไม่ต้องโทษใครเพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ย success ก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองทุกกระบวนการแล้วเป็นยังไง3เดือนที่ผ่านมาก็ดีค่ะจริงวงเริ่มมาประมาณปีนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ออกประมาณอีกประมาณ 2-3 เดือนจะก่อนเปิดผ่านด้วยแล้วก็มีวงด้วยใช่ก็คือจริงๆแล้วเป็นวงเป็นไลฟ์เซสชั่นหลักเป็นดนตรีสดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าดีเจก็เหมือนแบบไซด์โปรเจกต์ของวงด้วยเพราะมันก็ลิงก์กันอยู่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแล้วดีเจที่เปิดฉากไทยหรืออังกฤษหรือว่าเปิดภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะครับเพลงที่ทำก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่แน่อนาคตอาจจะได้มีโอกาสเห็นเธอในงานของเราต่างๆเฟสติวัลต่างๆอย่างเช่นวันเลดฟุตถ้าเกิดมาช่วงนี้ก็จะได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะนะครับอ่ะอัปเดตคาริสาหน่อยละครที่ผ่านมาก็หลายเรื่องเราเจอกันก็สิบเกิร์ลตอนนั้นกี่ปีแล้วนะอุ้ยพี่ได้สองป่ะคะสองแล้วเหรอสองเกือบสองแล้วนะสองแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมาก็มีละครเยอะมากเลยคือเข้าอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช้คำนี้ดีกว่าเขาเป็นนักแสดงคุณภาพจริงมันเป็นเข้าอย่างเต็มตัวไหมคือคนก็จะถามมันเป็นคำถามที่เหมือนเราก็กลับมาถามตัวเองนะคนถามเราเยอะมากว่ารู้สึกยังไงกับวงการบันเทิงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากับมีความรู้สึกกับวงการบันเทิงนี้น้อยมากแต่เรากับมีความรู้สึกกับความฝันของเราเองเยอะมากนั่นก็คือถ้าถามว่าเราชอบละครไหมอ่ะเราจะไม่กล้าตอบว่าเราชอบนะคะแต่สิ่งที่เราหลงไหลจริงๆอะค่ะคือการได้ศึกษามนุษย์ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มในละครเรื่องแรกเนี่ยมันแค่รู้สึกว่าการที่ออกจากบ้านมันสนุกค่ะได้เดินทางไปกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักเลยแต่พอเริ่มมาเรียน acting เริ่มได้รับบทที่มันทาเลนต์ขึ้นมันยากขึ้นแล้วเราเริ่มศึกษาเขาอะค่ะทัศนคติต่อโลกอะค่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยพี่วูดดี้หมายถึงว่าเราเข้าใจอารมณ์มนุษย์ประมาณนึงมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางของชีวิตคนนึงอะค่ะเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราเองค่ะแต่การได้ไปรู้จักคนอื่นในบทบาทอื่นๆอะมันสนุกมันท้าทายมันเป็นเหมือนแบบเราได้ไปเห็นอกเห็นใจเขาได้ไปนั่งเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราจะไปขอความรักเราก็มีหน้าที่ไปทำให้เขาอะไรเงี้ยจากบทบาทที่เรารับเลยมันเป็นความหลงไหลในการรักมนุษย์มากกว่าใช่ค่ะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณอยากสนิทกับเขาก็ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีทัศนคติที่ดีพี่ว่ามันงดงามเนาะที่ขนลุกแต่พูดมาแล้วรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้ฟังอะไรแบบนี้จากมุมของนักแสดงใช่ไหมใช่โทษนะทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งแรกจริงๆรู้จักกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันสนิทก่อนก็10 girl แล้วจริงๆมันรู้จักก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นค่ะพี่วูดดี้แต่ว่ามันไม่ได้สนิทมันเริ่มสนิทจากการแบบ Wonderful ปีที่แล้วปะมันได้คุย
ุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้คุยกันแล้วเหมือนมันมีอะไรบางอย่างสนิทไปเจอที่คอนโดก่อนครั้งแรกไปเล่นกับแฟนๆเออใช่นุชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเฟอร์เรทแล้วเขาชอบเขาชอบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปดูชื่อแฟนๆชื่อแฟนๆเป็นยังไงบ้างอ่ะแฟนๆดีค่ะสบายดีชอบแฟนๆหมายถึงว่าชอบเฟอร์เรทชอบเฟอร์เรทชอบสัตว์เลี้ยงของเราใช่ก็ไปดูแล้วตอนที่คุยกันก่อนหน้านั้นที่มาคุยกันเหมือนกับผิวเผินใช่ป่ะแต่พอมันมาซีกันอะไรคือตัวบอนที่ทำให้เราที่ทำให้เราคบกันได้เป็นเพื่อนกันได้อยู่ด้วยกันได้มันต้องมีอะไรที่มันตรงกันความคิดหรือว่าความรักอ่ะที่มีต่อไม่ใช่แค่มนุษย์นะพี่ต่อโลกอะค่ะกับความฝันอะไรเงี้ยคือหนูมีความฝันเป็นนักแสดงเขาก็มีความฝันในแบบของเขาอะคือเรามีความฝันที่แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็แบบชอบแชร์กันว่า we got big dreams to be เรามีฝันที่ใหญ่ใช่ค่อยไปเหมือนก้าวเล็กๆสู่ฝันอันยิ่งใหญ่โอ้ยทำไมพอเป็นภาษาไทยแล้วมันดูมันลิเกลิเกแต่ภาษาอังกฤษมันดูบิ๊กมากเลยนี่เราถ่ายทอดสดFacebook Live อยู่ในขณะนี้บางคนไม่เชื่อว่าเราสดหรือว่าเราออนแอร์ที่ช่องไหนเราไม่ได้อยู่ในทีวีนะครับอันนี้อยู่ในหน้า Facebook ของเราแล้วเราก็กำลังนี่ให้ดูนิดนึงมันมีเม้นขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเราถ่ายทอดสดอย่างแท้จริงฝากนิดนึงนะฮะใครที่อยากจะเม้นหรือมีอะไรจะถามแทนวูดี้ด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือทีมงานก็จะโพสต์ขึ้นมาขอบคุณสยามคันทรีคลับวอเตอร์ไซด์ที่พัทยาด้วยนะครับที่ให้เรามาสัมภาษณ์ใจกลางสนามกอล์ฟให้กล้องแผ่ไปทางด้านนู้นโอ้โหบึงเนี่ยสวยมากนะบรรยากาศตอนนี้ได้ยินเสียงพึ่งตกดินเลยถ้าเกิดว่าฟังไปไกลๆตรงนู้นก็จะได้ยินเสียง Wonder Food ใช่ค่ะตอนแรกเราจะไปสัมภาษณ์ตรงแถว Wonder Food แต่ปรากฏว่ามันจะดังตึบๆๆๆมากก็เลยมูฟออกมาสาวๆนี่ก็น่ารักมากดูสาออกมาแล้วก็มานั่งพูดคุยกับเราเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวแทนทุกๆคนที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ไม่ต้องอิจฉากันถ้าอยากเจอกันก็ตามกันมาได้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราเข้าเรื่องเลยนะเมื่อวันจันทร์อังคารพี่ได้พูดในรายการช้าไม่ได้พูดได้อ่านใน Instagramมีข่าวเขาออกมาแล้วก็มีภาพของโน้ตเนี่ยมีการแท็กคริสาแล้วก็ของคริสาเองแท็กโน้ตมันคือความสวยงามของความรักและด้วยความที่ว่าเราชินนะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราไปในกองแล้วว่าคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่เก็ตเนี่ยเขาก็ตกใจไงเยอะว่าทำไมสองสาวที่แบบเยอะมากฟีดแบ็กเป็นยังไงตอนเมื่อจันโพสเมื่อวันไหนโน้ตโพสวันนั้นแล้วมันเป็นข่าววันนั้นเลยใครโพสก่อนนะคาริสาโพสก่อนแล้วเราก็โพสคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้อยู่นี่โพสก่อนจำได้ไหมข้อความคืออะไรที่โพสจำได้บอกว่าเหมือนเราไม่มีสเปคแต่เพราะว่าถ้าเราชอบใครมันก็คือชอบแล้วก็แท็กโน้ตนะแล้วโน้ตโพสมันไม่มีขอบเขตไม่ความรักมันไม่ใช่เพราะใครมันไม่ใช่เรื่องเพศที่สามแล้วพี่สำหรับหนูว่าการเกิดมามันคือการไม่ได้เลือกเพศมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทุกคนที่ต้องเสียเงินหลักแสนที่ไปเลือกสเปิร์มให้ลูกที่เกิดมาพี่นึกออกใช่ไหมหมายถึงว่าเราเกิดมาได้ชีวิตจากพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่การเลือกเพศเลือกที่จะเป็นเลือกความฝันมันคือของเราแล้วอะแล้วความรักเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือความรู้สึกอะมันไม่สามารถเลือกได้หนูแค่รู้สึกแบบนั้นแล้วพอเราคุยกันแล้วเป็นแบบเออจริงแล้วพอมันช่วงวันวาเลนไทน์ที่แบบใน Facebook คนที่ไม่มีแฟนเนี่ยขอโทษนะคะหนูรู้สึกบางอันมันจะเป็นแบบสเตตัสเพอร์เจอร์ที่เป็นแบบเฮ้ยวันนี้หนูไม่ได้ดอกกุหลาบแน่เลยอ่ะเพื่อนสนิทเราก็ต้องไปแบบไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะอยู่กับใครอะไรยังไงซึ่งแบบคุณไม่ได้เข้าใจความรักแล้วแหละเพราะว่าคุณเข้าใจสถานะความรักมันคือความรู้สึกคุณมันไม่จำเป็นที่แบบถ้าหนูเป็นแฟนกับหมาได้หนูก็ทำเพราะมันสถานะคือความรู้สึกพี่หนูแต่ว่าคนไปตีค่ามันพี่ว่ามนุษย์เราโดยเฉพาะยุคนี้นะกำลังบ่นเรื่องสถานะอยู่นะแล้วเขาไม่รู้ตัวเนาะเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาไม่ได้แบบอยากจะ in love หรอกแต่เขาแค่อยากจะ in a relationship ใช่มีความสัมพันธ์กับสักแห่งกับสักอย่างและหรืออาจจะเป็นเพราะสื่อที่ผ่านมาตั้งแต่เราโตขึ้นมามันต้องทำให้คนต้องอยู่กับอีกคนถ้าไม่มีคนชีวิตจะไม่สุขอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็พูดมาตลอดว่าผู้หญิงก็ต้องอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตตลอดเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าความรักไม่ควรมีความ imagine สมมติเราโตขึ้นมาในสังคมที่ตั้งแต่เด็กเลยเราเห็นว่าอ้าวผู้ชายอยู่กับผู้ชายได้ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงได้เราอาจจะไม่คิดแบบที่เราเคยคิดตอนเด็กๆนะว่านอร์มคือผู้ชายกับผู้หญิงถูกไหมว่าสื่อมันออกมาว่าเป็นนี่ก็ต้องแต่งงานกับนี่ถูกไหมแล้วก็ต้องมีลูกต้องมีหมาต้องมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพอข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะอ่ะมันทำให้เราไปสะกิดใจตัวเองเหมือนกันว่าเพราะอะไรคนถึงให้ความสนใจขนาดนี้อะไรเงี้ย
แล้วพอหนูเริ่มอ่านหนังสือเยอะเรื่องสื่อเรื่องความตายอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่า today วันนี้มันสำคัญสำหรับหนูมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูใช้ชีวิตอย่างแบบรักคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดรักโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือมันรักโลกไม่ได้หมายถึงว่าหนูจะไปปลูกป่าดำน้ำดูปลาการังนะพี่หมายถึงว่ารักความเกิดขึ้นของโลกใบนี้ที่มัน amazing อะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าที่วันนี้ที่หนูรักพี่โน้ตอ่ะหนูไม่ได้โพสต์ไปว่าหนูกำลังคบกับพี่โน้ตอยู่แต่ข่าวมันตีไปว่าเรากำลังคบกันหนูก็เลยงงมากเราก็เลยคิดว่าวันนี้แค่หนูรักเขาแล้ววันนี้หนูอาจจะคบกับผู้หญิงเดือนหน้าหนูอาจจะคบผู้ชายต่อไปหนูคบกับเธอคบแกมันคือความรักพี่ที่หนูไม่ได้บอกสถานะวันนึงที่หนูอยากมีลูกอ่ะคือหนูต้องคบผู้ชายเพราะเขามีสเปิร์มพี่เลยบอกว่า คือมันคือความรักแต่ว่าถ้าวันนึงที่คุณชัดเจนว่าคุณอยากมีลูกผู้ชายคุณก็ไปหาผู้ชายมันคือความชัดเจนที่ทัศนคติของคนมันไม่เหมือนกันเลยโอเคเขาใช่รักนอดความรู้สึกเหมือนกันไม่เราก็รักเขาไหมไม่เราก็เลยเขาเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆและความคิดของเขาตรงกับเราเลยมั้ยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จริงอ่ะคือเราก็เห็นด้วยไม่งั้นเราก็คงไม่แชร์โค้ดนั้นที่เราแชร์ใน Instagram นะคะแต่ตอนที่มันโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยคนก็ตีความกันมากมายตอนนั้นต้องตอบคำถาม เอาคนใกล้ตัวก่อนนะเพื่อนๆหรืออะไรมึงมี LINE มาถามว่าแกทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูแบบบังเอิญวันนั้นมีอีเวนต์พอดีด้วยแล้วนักข่าวถามหนูเพิ่งโพสต์1ชั่วโมงพี่นักข่าวสนใจมากเลยแล้วถามว่าคบกันหรือเปล่าคะเป็นแฟนหรือเปล่าแล้วคุณตอบว่าเขาไม่ได้ถามว่าหนูคบกันหรือเปล่าถามว่ากับโน้ตเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหนูก็ตอบไปว่าหนูรู้สึกดีพี่โน้ตเป็นแบบคนที่ดีที่หนูอยู่ด้วยหนูรู้สึกแบบมีความสุขอ้าวแปลว่าเราคบกันเฉยเลยใช่หนูตอบผิดไหมพี่ถามจริงก็ไม่ผิดนึกออกแต่ตอนนั้นคือคนก็มีความหวังเอาตรงๆคือมันไม่มีผู้หญิงกับผู้หญิงมั้งพี่ว่าในสังคมเราที่เป็นเพื่อนแล้วก็โพสต์แล้วก็แชร์ความในใจที่มันค่อนข้างจะเปิดเผยมันน่าจะนิวมากมั้งสำหรับคนก็เลยเขาชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะที่นั่งดูอยู่เนี่ยในไลฟ์ตอนนี้คือชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบเดี๋ยวต้องถามทีมงานก่อนว่าหน้าของเราในออนแอร์เนี่ยมันแดงหรือเปล่าที่มันดูแดงมากอุ้ยแต่แบ็คกราวด์สวยมากโอ้โหงามมากเลยฮะแบ็คกราวด์ย้อมซ้อมสีเหรอให้หน้าดูแดงแต่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยครับได้ค่ะนะฮะดารีหนูสาวน้อยของพี่พูดดีมากจากคุณอภิญญาส่วนใหญ่จะชมหมดเลยครับน่ารักจังจากคุณฉัตรชัยความรักสวยงามเสมอจากเจเจคริสามีความแมน จากโมเมนติสเวลาคนบอกว่าเรามีความแมนเนี่ยหรือว่าอาจจะมีความเป็นมาสคูลินนี่กับมั้ง ใช่คำนี้เป็นเหมือนเมลอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงหนูชอบรู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงมาตลอดนะแต่ว่าหนูแค่แข็งแรงมันก็เลยดูแบบดูห้าวคือเขาเล่นกีฬาเยอะมากกว่าเขาออกกำลังกายบ่อยแต่ถ้าในจิตใจอ่ะหนูจะหญิงกว่าเขาใช่คือหนูจะมีความแมนในตัวสูงมากแต่ด้วยความแบบร่างกายหรือว่าความขยับตัวเหมือนผู้ชายหนูจะเยอะกว่าหมายว่าแรงเยอะกว่ามากกว่าเราสองคนสามารถพัฒนา relationship ให้มันมากขึ้นได้ไหมแบบ call each other girlfriends หรือว่าแฟนจริงๆในอนาคตมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนี่ถูกไหมว่า girlfriends แล้วนั่นหมายถึงว่าแฟนมันเป็นไปได้มั้ยในอนาคตเอาจริงว่าเวลาที่นักข่าวถามหนูอะค่ะพี่วูดดี้เรื่องความรักหนูจะตอบเสมอนะว่าหนูอยู่ในวงการบันเทิงก็จริงแต่หนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความฝันแล้วเรามีความรู้สึกเราอยากตอบอะไรเราก็ตอบอะไรเงี้ยถ้าวันเนี้ยมันเป็นยังไงเราจะตอบวันเนี้ยคือหนูไม่ชอบกากับพี่สมมติหนูบอกว่าเคยบ้านหนูอยากมีลูกความฝันหนูอยากมีลูกหนูจะตอบไปว่าไม่หนูกับพี่โน้ตเป็นแฟนกันไม่ได้มันคือการกักแล้ววันนึงที่หนูโตขึ้นหนูไปเจอเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนความคิดหนูแล้ววันนึงหนูอาจจะอยากแบบไปนั่งคุกเข่าขอเขาแต่งงานก็ได้หนูก็เลยไม่อยากนั่งกักความรู้สึกพี่นึกออกมั้ยหนูจะตอบได้แค่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยตอบเรื่องอนาคตยากเกินไปแต่ตอนนี้คือเราซีกันที่สุดใช่ก็สนิทกันมากอ่ะรู้หมดทุกอย่างมั้ยว่าอันนี้ละยกตัวอย่างพระวิสาชอบกินอะไรมากที่สุดชอบกินทุกอย่างเลยชอบกินวอฟเฟิลที่เดอะคอมมอนส์วอฟเฟิลที่เดอะคอมมอนส์อ่ะและโน้ตชอบกินอะไรครับพี่โน้ตชอบกินอาหารฝรั่งชอบกินแบบพาสต้าร้านไหนเมนูอะไรถ้าร้านเหรอชอบบิทเทอร์แมนค่ะเมนูอะไรเมนูอะไรเมนูมันเป็นพาสต้าที่มีกุ้งมันชื่ออะไรอ่ะมิสเตอร์ราพีคาริสาชอบศิลปินนักร้องหรือนักแสดงคนไหนระดับโลกอ๋อระดับโลกโอเคระดับโลกหมดเลยระดับโลกก็แบบชอบมาก
ต้องเป็น world famous star น้องถ่ายเขาถามคุณเขาถามเราใช่เขาชอบใครชอบฟังชอบติดตามจะเป็นนักแสดงจะเป็นนักร้องก็ได้ชอบมาดอนน่าด้วยปะคือมาดอนน่าหนูชอบทัศนคติของเขาความเป็นแบบแรงบันดาลใจความกะกันเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่พูดเรื่องไม่เหยียดเพศแล้วของรถล่ะเขาชอบใครพี่โน้ตหนอเขาเพิ่งมาเล่นอิเล็กทรอนิกส์เนาะมันก็เลยเหมือนแบบมีไอดอลที่มันเปลี่ยนไปแต่เคยคุยกันนะหนูจำได้ว่าเขาไม่ได้ชอบใครแบบคนเดียวค่ะเขาเป็นคนที่เขามีความชัดเจนของตัวเขาว่าเขาจะชอบเสน่ห์ของแต่ละคนแล้วมารวมให้มันลงตัวเป็นเขามากกว่าเท่าที่เคยฟังอะไรเงี้ยนี่เราได้คอมเมนต์เยอะมากนะครับคุณธนิจาบอกว่าชอบข่าวเรื่องราวที่งดงามกับบรรยากาศดีๆซึ่งตอนนี้เริ่มมืดขึ้นแล้วฟ้าสวยมากครับฟ้าสวยมากครับดีใจที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้นะฮะซันนี่กนกพรบอกว่าตายตรงช็อตมองตาเขามองตากันตอนไหนพี่ไม่เห็นได้ไหมนะสายตาจากสิรินภาแนนนี่บอกว่าสายตาคาริสานะครับมีอะไรนี่ถ่ายไว้ไหนฮะอ๋อเดี๋ยวเขามีช็อตมองนี่กล้องไหนดีกล้องไหนกล้องก้อนหรือเปล่าโอ้ยให้ก้อนดูนิดนึงเป็นช็อตนี้แล้วทางฟ้าสวยนี่เป็นช็อตนี้ที่เขาน่าจะกำลังพูดถึงอยู่อ่ะก็จิ้นกันไปไม่เป็นไรพี่ว่าคุณกำลังสร้างก็วันเดอร์ฟูลปีที่แล้วไงพี่ว่าเรากำลังสร้างความสุขให้คนเขาดูเราแล้วก็ฟินไปนะพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะใช่ไหมแล้วจริงๆตอนแรกอ่ะตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนุ่นก็ตกใจนะว่าตายละมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยอ่ะญาติพี่น้องพ่อแม่เราจะรับได้หรือเปล่าไม่ถึงว่าในแง่ที่ข่าวไปอย่างนั้นแต่เราก็มานั่งคิดดูแล้วก็มานั่งแบบไต่ตรองดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันมันได้เปิดทัศนคติและมุมมองให้กับทุกคนเหมือนกันมีทีมงานถามว่าทำไมเรียกเมียครับคือคอมเมนต์หรือว่าเขาเรียกหรืออะไรคาริสาเหรอเรียกที่ไหนฮะในไอจีเลยค่ะอ๋ออ่ะคือทำไมถึงเรียกเมียครับคืออะไร explain น่ารักดีค่ะเรียกใครว่าเมียพี่ต่ายอนุทเหรอจริงเหรอไม่คือเราเรียกกันทุกอย่างเลยแล้วก็บอกแบบนี้เรียกว่าผัวหรือเปล่าไม่มันก็มีนิกเนมอะไรมากมายคือไม่ได้มีแค่เมียจริงแต่ก่อนหนูก็เรียกแฟนๆเรียกจิ๋วเรียกอะไรอ่ะเรียกไปเรื่อยๆคุณมีชื่อเรียกนอทอะไรบ้างคาริสาไอ้โทษทีผัวไม่ใช่เมียเฮ้ยผัวมันโหดอ่ะพี่เมียมันน่ารักเมียแล้วมีอะไรเมียอะไรจิ๋วน่าอะไรแฟนๆแต่ว่าเรียกแฟนๆหน้าเหมือนแฟนๆแฟนๆหน้าเขาเหมือนแฟนๆไม่คือหน้าเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวเองค่ะที่เป็นเฟอร์เรสเขาคนส่วนใหญ่ก็จะหน้าเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเลี้ยงใช่ไหมนี่มีสัตว์เลี้ยงไหมครับมีค่ะมีหมามีหมามาสองตัวหน้าคล้ายกับเหมือนนะใช่นะคะเหมือนหน้าเหมือนหมาหน้าเหมือนหมาฮอปปี้ขออ่านโทษที่คนกำลังมีความสุขมากนะฮะระหว่างดูไลฟ์ของเราชนกวนันบอกว่าจิ้นมองคาริสาแล้วต้องยิ้มตามชอบนะมีน้องๆผู้หญิงที่เขาใจกว้างเรื่องของความรักเนี่ยเขาส่งข้อความหาพวกเรามั้ยมีมั้ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆมันเยอะจนหนู amazing เหมือนพี่เพราะว่าใน Instagram หรือในอะไรคอมเมนต์มาอะไรนะฮะมันดังกว่าข่าวละครหนูหนูก็เลย amazing กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาประมาณนึงอันนี้ไม่คอมเมนต์อะไรเลยต้องบอกทีมงานว่าตอนนี้ไฟมันจ้าดังนั้นเวลาคิวการ์ดขึ้นเนี่ยจะอ่านอะไรไม่ออกเลยสักอย่างนะต้องคนดูเม้นอยากให้กอดอุ้ยได้เลยมากรุ๊ปพาร์ตอะไรนะอ๋อไม่เกี่ยวเราถือว่าเราให้เรากอดกับเขานี่เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาหลายปีถ้าใครเพิ่งเปิดไลฟ์มานะครับแล้วก็มาคุยกับนนท์แล้วก็คาริสาอาทิตย์นี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของฮอตของสองสาวซึ่งพี่ต่ายโปรดิวเซอร์เราได้ติดต่อไปเมื่อวันซืนเมื่อถึงเมื่อวันซืนใช่ไหมเมื่อวันซืนที่เราตั้งใจจะไม่ออกรายการนะพื้นที่ตอนแรกที่เราคุยกันเราแค่รู้สึกเหมือนแบบตอนแรกเราก็กลัวตกใจว่าคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราสร้างกระแสมาหลอกใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนพี่ต่ายติดต่อมาเราก็ให้ผู้จัดการบอกว่าเราไม่อยากไปออกเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราออกมาสร้างกระแสอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้มีเจตนานั้นเราก็เลยยิ่งไม่อยากแบบพุชตัวเองออกไปในสื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่พอมานั่งคุยกันแล้วจริงๆแล้วกับไปย้อนเจตนาแรกที่เราโพสต์ไปอ่ะมันคือการที่เหมือนเราอยากเปิดมุมเราอยากเปิดมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพอเขาอ่ะความฟรีแลนซ์ต่างๆที่แบบเรามีการทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะออกมาโพสอะไรเราอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นกำลังใจเพราะว่าถ้าคุณเจ็บเดี๋ยวเราอยู่เป็นกำลังใจให้คุณอะไรเงี้ยเพราะว่า
เรื่องความรักมันเซนซิทีฟมากสำหรับหนูนะแล้วพอเราเริ่มสนิทกันจากการเริ่มคุยเรื่องความรักของตัวเองอย่างของตัวเองไม่ใช่ของเราของมันก็เลยทำให้เราอยากทำอันนี้พี่ถามเลยดีกว่ามานั่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราออกสื่ออะไรดีกว่าต่อหน้าหลายๆคนมันก็คงมีสิ่งที่เราอยากจะพูดนั้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ดูเราเยอะมากวันนี้ที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่เก็ตโลกแห่งความเป็นจริงเท่าไหร่นะแล้วเราคิดว่าคุณทั้งสองคนก็มีโอกาสที่จะได้พูดเราอยากจะพูดอะไรคือนอกจากที่เราโพสต์ไปแล้วนั่นแหละจะบอกอะไรเรื่องความรักหรือว่าเรื่องชีวิตโดยรวมก็อยากจะบอกว่าโลกมันพัฒนาไปทุกๆวันอยากให้ทุกคนเปิดใจและเปิดความคิดตัวเองยอมรับอะไรใหม่ๆยังไม่ต้องพออะไรเข้ามาเนี่ยยังไม่ต้องคิดซะว่าไม่เอาอันนี้ไม่เอาลองศึกษาลองเปิดใจรับมันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่ชอบจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นปั๊บไม่คือลองก่อนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ไม่ว่ากับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ความรักอะค่ะเรื่องการใช้ชีวิตดนตรีศิลปะอะไรโน้ตทำดนตรีเองอย่างเงี้ยดนตรีที่โน้ตทำตอนนี้ไม่ใช่ดนตรีป๊อปไม่ใช่เพลงไทยไม่ใช่เพลงที่ทุกคนฟังทุกๆวันมันเป็นเพลงใหม่ๆซึ่งมันก็คืออะไรใหม่ๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับดูไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยแต่ทุกเรื่องเลยในชีวิตคือแทนที่จะปฏิเสธไปเลยแค่ให้อยากแบบเปิดใจก่อนแล้วค่อยถ้าไม่ชอบจริงค่อยปฏิเสธเปิดใจสัมผัสรู้สึกแล้วค่อยตัดสินใจเหมือนกับการคบกับคนพี่สังเกตในสังคมวันนี้อันนี้ฟังขอต่อยอดนะค่ะบางทีก็จะมีหลายคนมาหาพี่แล้วบอกว่าโอ้คบกับคนคนนั้นคบกับคนคนนี้ระวังหนุ่มอย่างนี้มั้งแล้วพี่ก็ถามว่าแล้วคุณรู้จักเขาดีหรือยังก่อนที่คุณจะตัดสินพี่ยังไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะแต่เรามองตัวเองตอนเข้าวงการมาใหม่ๆอายุเท่าน้องๆเนี่ยพี่ก็ตัดสินทุกคนละโดยคำพูดของคนอื่นของเพื่อนๆที่เขาสรุปแล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วเราก็เสียดายมากว่าโอ้โหแทนที่เราจะได้คบกับคนทั้งโลกอ่ะเนาะทุกคนดีหมดอ่ะก็แปลว่าเราตัดสินไปแล้วก็เลยจะมาต่อเรื่องสิ่งที่คุณพูดว่าไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องของการคบกับคนทั้งโลกเนาะจะบอกว่าอะไรเนี่ยคือที่พูดได้พูดทั้งหมดนะคะมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนความคิดในชีวิตของหนูที่ทำให้หนูรักการเล่นละครเพราะว่าตอนเด็กเราก็อาจจะโกรธคนง่ายไม่พอใจคนง่ายแต่พอเราเริ่มเล่นละครเราเริ่มศึกษาความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์เลยทำให้แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแค่พรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบ10ปีที่แล้วอ่ะคนเนี้ยเขาเจออะไรมาบ้างเลยทำให้เขาอ่ะมีแอคชั่นแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปนั่งตัดสินเขาแล้วไม่ชอบเขาอ่ะแต่ถ้าวันนึงเรามองโลกด้วยความแบบเมตตาและเห็นใจเราสามารถรักคนได้ทั้งโลกเลยอ่ะแล้วเราอ่ะจะมีพลังเยอะมากเลยในการแบบทำอะไรสักอย่างเพราะว่าคนทั้งโลกจะรักเราจากที่ไม่ได้บอกรักอ่ะแต่มันคือการรักคนอื่นพลังมันจะเต็มที่เราเองลองคิดดูสักเกิดเราเจอใครคนหนึ่งที่บ่นอยู่ตลอดเวลาเราก็รำคาญเขาสมมตินะแต่เราอาจจะไม่รู้ไงว่าเขาอาจจะต้องเจออะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะทำให้เขาต้องมานั่งทำหน้า งงในกองถ่ายเลยนะทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเครียดนะแต่ชีวิตก็อาจจะเจออะไรที่เราไม่รู้ไงแต่เราไปตัดสินแล้วว่าคนนี้ไม่น่าคบใช่อ่ะนี่เราเป็นรายการปรัชญามากเลยนะครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าเรารักกันนะเรารักกันมีเม้นบอกว่ากลายเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่ไปแล้วคือพูดดีว่าคนชอบคำวิสาจากมุมมองของความคิดเพราะเราฟังนดมาเยอะใช่ไหมแล้วก็เราก็เข้าใจแต่ของคำวิสาเล่นดันนั้นเราจะได้มีโอกาสฟังความชัดเจนจากเรามากเอาจริงคนรู้จักหนูสิ่งแรก The Best สิ่งที่สองก็10 Girl สิ่งที่สามคือละครต่อยอดแต่หนูไปรายการที่นั่งคุยกับเราอะน้อยมากแต่หนูก็ไปเขาเรียกอะไรอะแมกกาซีนนะคะที่เป็นหนังสือสัมภาษณ์ที่เราได้คุยหรือว่าได้แบ่งความคิดของเราบ้างแต่ในยุคนี้คนอ่านหนังสือน้อยค่ะทำให้แมกกาซีนถึงต้องปิดตัวไปนางแบบพวกหนูถึงมีงานน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่มากกว่าคนเลยไม่ได้รู้จักหนูแบบการรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นก่อนหน้านี้เรามีโอกาสคบกับคนรู้จักคนหลากหลายเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้ชีวิตเราได้ถึงคบเราอะก่อนหน้านี้ที่เป็นแฟนนะครับพี่เป็นแฟนจริงๆเหรอวิแม่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณแม่รู้หมดไหมว่าเราคบกับใครเลยแม่รู้หมดไหมแม่ก็รู้ว่าคุยกับใครค่ะแต่ว่าด้วยความอิสระของบ้านเราไม่ต้องมานั่งบอกว่าคบกับคนนี้อยู่นะวันที่เท่านี้ตอนนี้กำลังทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันอยู่บ้านเราเป็นเหมือนแบบคอยอยู่ข้างหลังอะค่ะพี่วูดี้หมายถึงว่าคอยให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วก็ให้เราเลือกชีวิตที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่า
ถ้ามันไม่เวิร์คพ่อหนูจะบอกตลอดว่าก็แค่กลับมาอยู่บ้านทำกับข้าวกันเล่นหมานอนสบายอะไรเงี้ยคือเหมือนพ่อความภรรยามันเป็นแบบเนี้ยความเรียบง่ายมันก็เลยที่ลืมเรามาถิ่นของของเขาสาวอยู่นะคะนี่เราถ่ายทอดจากชลบุรีพัทยาตรงสยามคันทรีคลับขอบคุณอีกครั้งนึงสยามคันทรีคลับวอเตอร์ไซด์ที่พัทยาหน้างานวอเตอร์ฟู้ดที่เรากำลังจะเข้าไปในขณะนี้เรากำลังไลฟ์อยู่จากพัทยาถิ่นของคณวิสาเธอโตที่นี่แล้ววันนี้น็อตก็กลับมาที่นี่ก็คือบ้านเขาไปอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะนอนบ้านเขาหรือเปล่าที่นี่นอนบ้านอยู่ไกลไหมจากเนี้ยหนูอีกพี่บ้านอยู่ไกลไหมจากเนี้ยจะมัน7นาทีจากคอนเสิร์ตใกล้มากค่ะวันที่เราไปนอนบ้านเขาวิสาเนี่ยแบบเป็นนี้ทั้งกองเลยนอนก่อนเหรอไม่คือนอนมาเซตอัพก่อนก็เลยมาขอพักก่อนอ๋อมานอนที่นี่ก่อนใช่ค่ะเพิ่งมาวันนี้หรือเปล่าวันนี้แล้วอยู่กี่วันครับอยู่ถึงวันที่จบเลยป่ะอาจจะอยู่วันอาทิตย์ค่ะไม่มีงานละครไม่มีอะไรแล้วนะครับมีคนถามว่าเคยบอกรักกันไหมคู่นี้บอกรักปกติบอกรักทุกคนอยู่แล้วนี่พี่จะรัวเลยนะนะตอนนี้เป็นนาทีทองคำของทุกคนที่เปิดมาดูไลฟ์เราอยากตอบเราจะถามแบบไม่กักแบบขอให้พิมพ์มาแล้วเราจะถามแล้วให้เขาตอบนะฮะอ่ะชอบแบบนี้เนาะสีแดง Lotus Blue คาริสาน่าจะชอบผู้หญิงแต่ใช่นดไหมตอบยังไงก็ได้ฮะเทียบชอบอยู่แล้วชอบพี่โน้ตหมายถึงว่าเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยวีนัสวุ้นถามว่าเป็นแฟนกันป่ะแฟนตอบรัวๆเลยใช่ไม่ใช่อ่ะค่ะแฟนไม่ใช่สถานะมันยังไม่ใช่ต่อมาพระราวีอยากให้คบกันจริงๆก็คบกันอยู่หมายถึงเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนติดสถานะกันอีกแล้วคาริสามองโน้ตแปลกๆเหมือนโดนห้ามพูดกำกำมโนจากวัชราพรอ่ะเม้นหน่อยเร็ววัชรพรบอกว่าคาริสามองโน้ตแปลกๆเหมือนโดนห้ามพูดกำกำมโนเขาบอกกับตัวเองนะกำกำมโนจะเมนว่าไม่ได้ห้ามอะไรเลยเราให้สละทุกคนอยู่แล้วเราห้ามป้าเราห้ามพูดอะไรปะเนี่ย นัทธนิตบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลากับความรู้สึกคือความสุขของเราอย่าได้แค่ค่ะต่อมาพี่ปูนค่ะโน้ตสวยขึ้นขอบคุณค่ะโอเคแพตตี้ถ้าความรักมันไม่เวิร์กก็แค่กลับมาบ้านทำกับข้าวนอนเล่นกับหมาพ่อคาริสามีโค้ดเลยปากเขาโค้ดที่คุณพูดนะคาริสาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะจากนินุสรานะครับหลายคำถามวูดี้ถามไปแล้วนะครับมีมันรวมมาเลยเป็นแฟนกันป้าเป็นแฟนกันป้าแฟนอามาป้าป้าป้าหนูดาน้องกลางมินิมีความพัฒนาไปกว่านี้ไหมจะเม้นว่ารัวๆเลยคาริสาอันหนูตอบอ่ะค่ะครับคุณไม่ตอบเหรอคุณนุชคะอะไรเหรอคิดเป็นจรงค์ค่ะคุณพี่คิดจูบแบบเพื่อนให้ดูหน่อยพี่คิดเจอกันคืนนี้คิดเราจะให้จูบแบบเป็นเพื่อนให้ดูหน่อยพี่คิดคิดผิดแล้วเนี่ยเพื่อนกันจูบยังไงคาริสาเวลาจูบน็อตจูบยังไงโอ๊ยแมงเป็นไม่มาสมมติพี่เป็นเพื่อนไงพี่ก็คาริสาได้เป็นเพื่อนจูบน็อตยังไงอ๋อเพราะทุกคนคิดว่าหนูเป็นสามีเวลาคำตอบอะไรหนูเป็นฝ่ายลุกเลยนะน็อตจูบอย่าเฉยๆบ้างนี่คิดเป็นจรงเขากลบอกว่าพี่คิดคะเราเพิ่งไปถ่ายแบบกันมาพี่คิดคะต่อนะครับเราเก่งก็ถ่ายไม่ได้อะไรนะไม่มีอะไรค่ะสรุปคือกำลังเดี๋ยวก่อนนะหลายคำถามถามไปแล้วนะฮะพยายามจะถามที่เรายังไม่ถามอะไรนะคิดอย่าข้ามอะไรนะอย่าข้ามคำถามคิดจัดหน่อยค่ะจะให้ใครหอมใครไม่รู้สองคนตกลงกันเองหอมแบบเป็นเพื่อนคือยังไงก็หอมแก้มเป็นเพื่อนปกติคาริสาใครจะให้Happy. Kid, that was for you. Okay. Kid, you're gonna play it, right? ใช่ หวานมากเลย ที่สุดค่ะ เดี๋ยว Kid, เดี๋ยวต้องทีหลังต้องเชิญ Kid มาเลย ใช่ค่ะ ต้องเชิญ Kid มาไลฟ์ด้วย แล้วให้เขาจูบเพื่อนบ้างดีกว่า ใช่ เราเลือกเองว่าคนไหน เราคุยเรื่อง Kid ดีกว่า Kid คบกับใครอยู่เมื่อไหร่นี่ ตอนนี้เขาโสดอยู่ พี่ Kid อ่ะ ไม่หาไม่ได้เหรอเขาไม่มีใครสนใจเอาอะไรใช่พี่ว่าเขาคิดเป็นจรงคบคุณเนี่ยเขามีใช้คำว่าอะไรดีโพยเขายาวมากอ่ะสิ่งที่เขาต้องการในคนคนนึงอ่ะใช่ไหมจนไม่มีใครในโลกนี้สามารถจะตอบสนองกันพูดเล่นนะคิดพูดเล่นนะครับเป็นสถานะที่สามารถ
เดี๋ยวก่อนนะสรุปอารักทั้งสองคนคบกันแล้วสบายใจก็คบเดี๋ยวนี้ชีวิตหาความสุขยากโลกก็ร้อนอ่ะเอาใหม่จุฬาลักษณ์บอกว่าสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดใช่หรือเปล่าคะคุณน็อตคะก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆค่ะมองตาทั้งสองคนก็รู้เลยว่ามันสื่อออกมาว่ามีใจให้กันจริงแต่ตอนนี้เปิดอะไรไม่ได้มากโอ้นี่เขารู้จริงอ่ะรู้จริงอ่ะยังกักกักเกรงๆแต่รูปๆแล้วน่ารักดีจากคุณเบสโรลันดานะครับน้ำตาลบอกว่ากรี๊ดนะฮะคนเข้ามาอาจจะเพิ่งเปิดมาดูไลฟ์ของเราในวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับคาริสาแล้วก็นดนะฮะสองสาวคู่ดังที่กลายเป็นแท้ของพวกคู่จิ้นดีกว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสฟังว่าคาริสาพูดว่ายังไงเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังได้ในหน้า Woody Talk Channel หรือว่าดูย้อนหลังในไลฟ์ของเราเนี่ยตอนที่ปิดแล้วโดยเฉพาะตอนต้นเนี่ยพูดไว้ดีมากเลยนะครับมีคนถามว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือเปล่าคะหมายความว่าอะไรผู้ใหญ่คือใครหมายความว่าคนดูผู้ใหญ่สั่งห้ามผู้ใหญ่ในแง่ไหนเราคงไม่กล้าได้ในจีแบบนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในวงการอะไรเงี้ยคือตอนนี้นดฟรีแลนซ์นดก็เลยเหมือนไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดค่ะไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในชีวิตนะครับไม่เราจะไม่อยากข้ามจริงๆหนูเป็นคนรักความคลาสสิกของวงการบันเทิงนะพี่อะไรที่มันเป็นความคลาสสิกเก่าๆแต่ว่าพายุมันใหม่เทคโนโลยีมันใหม่โลกมันเปลี่ยนไปเราจะมายึดหลักเดิมในการดำรงชีวิตมันอาจจะไม่เหมาะกับบางคนเลยเหมือนเราจะต้องมีพัฒนาการไปกับทุกอย่างกับสมัยด้วยความฝันของคนมันไม่เหมือนกันมันจะใช้แบบแล้วก็เด็กที่โตมาใหม่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เติบโตมากับการเลี้ยงดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยเขาจะมีมุมมองต่างๆที่มันแปลกใหม่ไปซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่แค่ว่าคนสองยุคอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติเข้าหากันมากกว่าอันนี้ในแง่แบบเรื่องมีคนถามว่ามีโอกาสจะร่วมงานกันไหมจ้างเลยค่ะเออขึ้นเบอร์ทำอะไรดีอ่ะเล่นดนตรีหรือจะละครคิดว่าถ้าร่วมงานกันเคยคุยกันไหมว่าไปสายไหนเดินแบบค่ะอ่ามีความฝันอยากเป็นนางแบบลองยังไงลองโพสสิแล้วตัวเท่าแบบจริงๆขายาวมากแต่ว่าเก็บไว้ที่บ้านใช่ระดับบาทด้วยเหรอดูดิสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คุณเดี๋ยวยืนชาไว้ก่อนคาริสาสูงกี่เซนเนี่ยสูงกี่เซนร้อยเกือบ170ค่ะแล้วนอนไหนนะนอนไม่ถึง160ค่ะเคยคิดนะก่อนเคยคิดจะถ่ายแบบหรือว่าไงถ้าเกิดเป็นจ็อบไม่ง่ายอะไรดีถ่ายแบบคือถ่ายแบบก็มีเคยถ่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่คือมีความฝันว่าอยากเป็นนางแบบแต่คือความสูงไม่ให้ค่ะเอาละขอบคุณแมลงเกาะหัวเขาไม่จะบอกว่ายิ่งดึกเนี่ยแมลงยิ่งเยอะนะอีกไม่นานเราก็จะโดนเราอาจจะตายกลางสยามคันชี่ครับแน่นอนขอบคุณทุกคนมากใหญ่อะอะไรฮะเข้าไปแล้วเหรอออกไปหรือยังฮะรถโป๊ะชุดชั้นในไม่โผล่เลยในร้านนะครับสาวระวังนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวกันต่อในวันเดอร์ฟูดต้องขอบคุณทั้งคู่มากที่ออกมาพูดคุยกันกัดปะไม่กัดค่ะแต่มันเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นตัวมันไม่กัดใช่ไหมแมลงตัวนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก่อนปิดเรามากันถึงพัทยาเลยนะครับมาไลฟ์กันในครั้งนี้คนดูเยอะมากในวันนี้ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายหน่อยดีกว่านะนดก็คืออาจจะพูดถึงเรื่องประเด็นที่ทำให้เราตัดสินใจโพสต์ในวันนั้นละกันก็คือเราอยากให้ทุกคนเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักเพลงศิลปะทุกอย่างการใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนลองเปิดใจก่อนที่จะปฏิเสธให้ลองศึกษาดูก่อนและเปิดใจรับทุกอย่างค่ะอ่ะคาริสาอย่างหนูน่าจะพูดเรื่องความฝันแพชชั่นอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากให้ทุกคนแบบถ้าเรามีความฝันแล้วอยากให้ลุยเลยแล้วหนูก็ชอบคำหนึ่งที่เราเรียนจากห้อง acting ครูงอมากค่ะว่าที่ผ่านมาเราอะกลัวไม่ได้กลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินเรายังไงนะคะที่ผ่านมาคือเราอะตัดสินตัวเองมาโดยตลอดเลยอะแล้วเราก็ไปโทษว่าเขาอะตัดสินเราเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะอย่างครูอ้อยครูงอได้สอนเรื่องนี้กับหนูไว้หนูรู้สึกว่าแบบจริงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความฝันแล้วคนจะมองว่ามันไม่ดีมันนู่นนี่นั่นอย่าไปฟังทำมันไปเลยอย่างหนูอะก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จที่จะไปอวดใครได้แต่อย่างถ้าย้อนกลับไปคนในโลกโซเชียลมากมายได้ด่าหนูว่าหนูเป็นแบบเด็กในก้าวร้าวแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้นานเด็กก้าวร้าวแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้นานมีคนแบบแทบจะสาปแช่งไล่หนูไปเลยค่ะแต่วันนี้หนูยังนั่งตรงนี้แล้วอยู่กับพิธีกรอย่างพี่วูดดี้หนูก็รู้สึกว่าหนูแบบก็ดีใจแล้วก็อยาก
ให้ทุกคนตามความฝันอย่าไปแคร์คนตัดสินเราอะไรเงี้ยชอบอะไรก็ทำย้ำๆไปเรื่อยๆจนแบบผลงานมันจะไปออกให้คนเห็นเองว่าแบบเราทำได้อะไรเงี้ยเราคู่ควร you two are so beautiful เนาะงดงามสวยงามมากดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันนะดีใจที่เราขอบคุณนะพี่ดีใจที่เราดีใจที่เรารู้จักกันดีใจที่ไม่ลืมไปเลยพี่พูดมาพี่เออใช่สองสาวที่เรารักมากนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยในไลฟ์เราก็ฝากแชร์กันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเราคงได้เห็นฟีเจอริ่งกันแน่ๆหมายถึงว่าผลงานใช่ไหมร้องเพลงเดินแบบค่ะนี่ร้องเพลงเขาได้เปล่าได้จริงเปล่าสักนิดหนึ่งไม่เอายังไม่ออกไม่เพลงก่อนหน้านี้อ๋อเพลงเก่าๆเออตรงไหนวะเนี่ยเพลงเพลงเดือดสาร้องได้เราฟังได้เลยใช่ไหมร้องเหรอร้องเพลงอะไรจริงเหรอเดซ่าเออนิดหนึ่งเฮ้ยร้องได้ตั้งแต่แบบจริงเหรอ Oh honey don't you worry we'll be just fine ตอนเขาอยู่เดซ่าที่ติดตามไหมโอ้ยตั้งแต่ออดิชั่นเลยเล่นนูคูเดินมาเก่าๆเลยว่าหนูขอเล่นนูคูได้ไหมคะซ่าเนาะนี่เพราะว่าแบบแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันไม่รู้จักโอ้นะเพราะว่ารู้จักกันมายาวนานขอบคุณที่ดูไลฟ์เราแล้วจะเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปเที่ยววันแรกฟุ้งกันก่อนสวัสดีครับได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะมาแรงไม่ทันละมาแรงมากันอะไรนะครับอ๋อได้สิชอบได้เลยจริงตั้งแต่ว่าหนูว่าทำวิกเรียบเดทเป็นไลฟ์สดเหมือนกันค่ะทุกวันศุกร์เวลา1 ทุ่มทางจุกแอปพลิเคชันก็เลยอยากให้ฝากไปดูเข้าไปที่แอปพลิเคชันจุกใช่ค่ะถูกไหมครับกับพี่อาร์ตอัศดา JOOX เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์เร็วๆนี้แล้วกับพี่อาร์ตแล้วก็มีอะไรดูตอนกี่โมงดูตอน1 ทุ่มค่ะทั้งจู๊กค่ะเป็นไลฟ์สดวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยค่ะหรือว่าถ้าใครอยู่แถวสยามไปเจอกันที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้เพราะว่าเราอัดที่นั่นที่บิลบอร์ดคาเฟ่แต่วันนี้ล่ะวันนี้เราเดินงานมาเที่ยวทุกคนกันแล้วอีกทีก็ศุกร์หน้าตอน1 ทุ่มใช่นะครับติดตามได้ในจู๊กฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกวันที่24นี้นะคะชื่อว่าโฮHO yes โฮเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็รอดูทำทุกอย่างทุกเพลงเองโฮ อะไรนะ what ลองได้ลองได้อ่ะโฮเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับทำอะไรมันเยอะหน้าเราแบบแดงมากเลยในไลฟ์เนี่ยตอนที่ช่วยอยู่ในมอนิเตอร์ในนี้ไม่แดงมากในนี้อ๋อเหรอ